สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกันในช่วงนี้กันตรงกับวันศุกร์ที่16เดือนกรกฎาคม2564ค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายสัปดาห์ก็ต้องถือว่ามีทั้งบวกทั้งลบกันอยู่นะคะบรรยากาศก็ยังซึมๆกันนิดหนึ่งกับเรื่องราวของการแพร่ระบาดโควิดในประเทศที่ยังมีอัตราตัวเลขที่ยังอยู่ระดับสูงนั่นเองนะคะค่ะก็ต้องเรียกได้ว่าตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ถ้านักทุนได้ติดตามฟังและชมตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะฮะช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะก็เป็นช่วงวัดใจกันอีกหลายเรื่องหลายราวในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะถึงแม้ว่าในส่วนของการประกาศผลประกอบการของกลุ่มแบงก์จะมีการทยอยแจ้งออกมาในควอเตอร์2ช่วงนี้แหละนักลงทุนนะค่ะสิ้นเดือนมิถุนายนก็ควอเตอร์2เนี่ยเข้าสู่โหมดของไตรมาสที่3นั่นเองนะคะนักลงทุนค่ะค่ะตลาดหุ้นไทยก็บ่ยั่นนะเนื่องจากยังยืนยันได้ยันเดิมโลที่1535 3ไรตรงโซนนั้นนะคะก็ยังตอนนี้ก็ยังยืนอยู่ที่โซนเหนือ1550จุดอยู่นะคะนักทุนค่ะค่ะในช่วงนี้เองนะคะกับความไม่แน่ไม่นอนนะความลังเลแล้วก็การตัดสินใจของนักทุนกลยุทธ์นักทุนสำคัญนะฮะอะไรที่ไม่ชัดเจนนะถ้าเราจะเทคความเสี่ยงในการลงทุนเราต้องมีอะไรนั่นเองนะหนึ่งเก็งกำไรในช่วงที่ไม่แน่ไม่นอนไหวไหมสองถ้าเป็นการลงทุนในช่วงที่ไม่แน่ไม่นอนถ้ามันแน่นอนเมื่อไหร่เราจะคุ้มหรือเปล่านี่ก็เป็นกลยุทธ์ของนักลงทุนที่ได้ติดตามข้อมูลนะฮะซึ่งหลายๆท่านกระโดดเข้าสู่วงการนะฮะก็ระมัดระวังในเรื่องราวของการเก็งกำไรในช่วงไม่แน่ไม่นอนนะทั้งทุนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตในตอนนี้จากช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะที่เราได้ตามข้อมูลถึงตัวเลข1565ของคุณปิงปริกิจศรีวัฒนเกตนั่นเองนะคะว่าเป็นตัวเลขถ้ายืนเหนือโซนนี้ให้ได้จนถึงวันที่23กรกฎาคมก็จะทำให้ภาพตลาดหุ้นไทยเริ่มแน่นอนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณปิงคะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับพี่พูดคุยกับคุณปิงในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วพี่ก็มานั่งนึกเนาะว่าวิธีการลงทุนเนี่ยถ้าอะไรที่แน่นอนแล้วมันไม่เคยแน่นอนสักทีนะปิงนะแต่ถ้าในกรณีที่อะไรที่ไม่แน่นอนไม่ชัวร์ไม่อะไรเงี้ยพอระยะเวลาผ่านไปมันดีกว่าหรือเปล่านะหลายๆครั้งที่เกิดความไม่แน่นอนแล้วพอเราลงทุนกรณีเราลงทุนมันคุ้มนะคือมันมาจากการอ้างเหตุผลไงครับพี่เวลาเราประเมินปัจจัยเนี่ยนะครับแล้วถูกชี้นำให้ไปในทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันคือผ่านไปแล้วนะครับมันเป็นหลักการง่ายๆครับแต่ว่าปกติแล้วอย่างยกตัวอย่างสมมติว่าผมเขียนบทวิเคราะห์นะครับกลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาสใช่ไหมการรายไตรมาสคือมองไปข้างหน้า3เดือนใช่ไหมครับแต่ข้อมูลที่ใช้อ่ะมันเป็นข้อมูลเมื่อวานกับวันนี้หรือในอดีตแล้วก็มองว่าเฮ้ยอนาคตไม่น่าจะมีเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาที่เกิดขึ้นจริงๆมันมักจะเป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงไอ้เรื่องที่เรานึกถึงเนี่ยคือมันมักจะซึมซับไปในราคาแล้วนะครับนี่มันเป็นผลจากเรื่องของข้อจำกัดขีดจำกัดการให้เหตุผลนะครับเราไม่สามารถพิจิตรอนาคตได้นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราได้อ่านงานของพวกบรรดาglobal house ต่างๆเนี่ยจากที่ผมได้อ่านนะโอ้โหเขามีมุมมองไปในอนาคตที่เขาสามารถตัดขาดจากข้อมูลปัจจุบันได้เยอะมากเลยนะอันนี้น่าสนใจมากว่าระดับการคิดมันโอ้โหเก่งไงมันก็จะมีคนเก่งจริงๆอยู่พี่แต่อย่างผมอย่างเงี้ยคิดไม่ถึงขนาดนั้นนะครับค่ะค่ะก็คือสิ่งที่เลวร้ายเขาก็มองว่ามันเลวร้ายนะแต่ถ้าการลงทุนเราก็ต้องมองไป6เดือน12เดือนข้างหน้าว่าถ้าเหตุการณ์6เดือนข้างหน้ามันจะดีมันจะยังไงต่อใช่มั้ยจากราคาที่เราแอคชั่นตอนนี้ประมาณนั้นนะครับคือการมองไปข้างหน้ามันต้องอาศัยแบบโอ้โหความขยันแล้วก็ในการสังเคราะห์นะข้อมูลอะไรเยอะมากนะครับมันต้องใช้พลังเยอะพี่ครับแต่มันทำได้นะมันซึ่งผมก็ดังดูจากงานของหลายๆคนเนี่ยเค้าก็โอ้โหพิจิตรอนาคตได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับการมองไปข้างหน้าเราต้องใช้พลังอะไรหนึ่งพลังใจหรือว่าพลังเงินหรือว่าสายป่านของเราคะคุณปิงไม่คื
พลังในที่นี้คือหาข้อมูลแล้วก็อ่านนะครับแล้วก็คิดเชื่อมโยงนะครับในมุมมองที่กว้างกว่าลึกกว่านะครับที่คนส่วนใหญ่มองนะไม่จำเป็นต้องตรงกันข้ามนะครับอาจจะไปในทางเดียวกันได้แต่มันลึกกว่ากว้างกว่านะครับแล้วเราจะหาโอกาสในการมีชีวิตรอดณเวลานั้นแบบไหนอย่างไรใช่ไหมฮะครับครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะเทคอย่างไรครับครับอันนี้เป็นประเด็นที่พี่ม่อนต่อยอดกับพี่ปิงในช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะกับข้อมูลที่เราได้มีการพูดคุยกันนั่นเองนะคะถ้างั้นเองก็คือในช่วงรายไตรมาสกลิตรายไตรมาสนี่เข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วใช่ไหมคุณปิงครับก็ตอนนี้เราเข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วครับอันนี้ไตรมาสที่3ของเดือนแรกครับแล้วไตรมาสตรงที่3นี้คุณปิงใช้กลยุทธ์อะไรแบบไหนฮะในการติดตามจริงๆแล้วผมไม่ได้มองที่ไตรมาส3นะครับพี่เพราะว่าไตรมาส3อ่ะมันยังเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยแย่แต่ผมมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไทยปีหน้ามันมีโอกาสพลิกฟื้นไหมอ๋อก็มองไปโน่นเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ซึ่งความเป็นไปได้มันเริ่มมีเยอะมากขึ้นนะพี่กลิ่นมันแปลกๆพี่ยังจำได้ไหมที่งานเริ่มต้นด้วยหัวใจเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยไม่อยากจำทีนี้พี่อยากจำพี่ก็แซวแหมงานไทยร่วมใจก็ได้นะครับนี่ไทยร่วมใจอีกแล้วคืองานเริ่มต้นด้วยหัวใจปลายปีที่แล้วเนี่ยเรามีคุยกันใช่ไหมที่ผมขึ้นภาพหนึ่งหน้าจอใหญ่ๆจำได้ไหมเห็นไหมแล้วพี่เห็นกลิ่นตอนนี้ไหมเห็นแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยกลิ่นมาแรงมันเป็นปีแล้วเขาก็ยังประกาศเลยว่าเขาจะกลับมาเห็นไหมเขาจะกลับมาหน้าบ้านด้วยนะครับเขาไม่ได้เข้าหลังบ้านนะครับคือมันก็มีความเป็นไปได้นะพี่ทั้งปลายปีนี้ต้นปีหน้าปลายปีคีย์สำคัญเลยนะนี่คือคีย์นะพี่เพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างอะที่เราไม่ต้องมองไปมาสามแต่เราต้องมองข้ามไปอะเราต้องมองข้ามไปแล้วเฮ้ยเราแต่ว่าช่วงเวลานี้ถ้าเกิดตลาดมันจะมีเรื่องมีอะไรเงี้ยมันก็น่าเก็บสะสมหุ้นนะพี่มีเรื่องน่าเก็บสะสมหุ้นก็จริงๆว่าพี่เห็นเปล่าอ่ะการเคลื่อนไหวอ่ะใช่ไหมเราก็ทำนายกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าเฮ้ยเขาส่งยิ้มมาสักขนาดนี้เนี่ยปิงเอารูปมาแล้วทุกคนในห้องอิบเรียกตะโกนพร้อมกันอิบโดนด่าเลยจำได้เลยแต่เห็นไหมล่ะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงเห็นไหมเริ่มชัดนะเริ่มชัดนะเริ่มชัดนะก็เลยเป็นเรื่องเรามองไปปี65จากกลิ่นทําแม่งในปี64เฮ้ยแต่65เลือกตั้งนะปิงครับเขาเลือกตั้งปีไหนพี่จำไม่ได้ก็ครบ4ปีมันก็เขามีโอกาสมากขึ้นในทุกๆวันนะพี่ที่การเปลี่ยนแปลงการเมืองมันจะเกิดขึ้นนะครับเอ๊ะเขาเลือกพี่ชอบเลือกตั้งอ่ะพี่ไม่ชอบไม่เลือกตั้งอ่ะเขาเลือกตั้งปีไหนครับปิงยังไงนะพี่อ๋อหมายถึงว่าที่เลือกกันไปใช่ไหมครับปีที่เป็นชนชอบเลือกตั้งเลือกตั้งก็ปี19ไงพี่ที่เราเพิ่งเลือกตั้งไปล่าสุดอ๋อเพิ่งต้องใช้ระยะอะไรกี่ปี19 20 21 22 23นู่นเนาะฮะครับครับอีกนานนะตายแล้วเสงเลยไม่ได้เลือกตั้งไงได้ค่ะโอเคมีเรื่องที่น่าเก็บสะสมหุ้นตั้งแต่ปี2021นะคะแล้วก็ปีหน้า2022ใช่ไหมคะกลยุทธ์ของปิงก็จริงๆแล้วช่วงเวลาแบบนี้ครับมันเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันแย่อะไรเงี้ยครับแต่พอมองไปข้างหน้าแล้วมันก็ดูมีความหวังการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราก็เฮ้ยช่วงนี้เราก็เก็บหุ้นไปนะครับเก็บหุ้นไปเก็บหุ้นเกิดอะไรขึ้นก็เก็บหุ้นได้นะประมาณใช่ครับโอเคนี่พอเราพูดถึงเรื่องนี้นะฮะเงียบกริบทั้งรายการเลยนะปิงไม่หือไม่อือไม่ออไม่เอ้ยเขาว่าคงงงไงเขาอาจจะงงได้สองคนที่คุยอะไรกันอยู่เขาจะไม่รู้มุกเราก็ได้นะพี่คนที่เคยติดตามฟันเฟสติวัลหรือว่าติดตามงานประมูลประจำปีของพี่ม่อนเริ่มต้นที่หัวใจปีที่แล้วนะฮะก็น่าจะมีความเข้าใจในสิ่งที่เราพูดกันบางเรื่องมันก็เป็นภายในนะฮะทุนไม่สามารถออกมาสาธารณะเดี๋ยวโดนตื้อกันหมดนะฮะค่ะโอเคอ่ะ JMT แนวโน้มไปต่อไม้ปิงเขาไปครับก็เมื่อวานก็มีการเทลงมาเยอะนะฮะ
ว่าก็เป็นการเทคโปรฟิตแหละอาจจะหนักหน่วงหน่อยเพราะว่าช่วงนี้สภาพคล่องตลาดไม่ค่อยดีนะครับเราวันนี้เราอาจจะรอดูอาการครับถ้ายืนอยู่แถวอย่าสักครู่นะครับพี่ทั้งบ้านเขาเลยได้เจมาร์ทเนี่ยยืนอยู่แถว45ได้จนถึงช่วงใกล้ๆตลาดปิดว่าหน้าขอเพราะว่ามันปิดแก็บได้ไงวันนี้จะเป็นวันปิดแก็บนะครับที่เปิดจาก44ไป45นะครับปิดแก็บเสร็จปุ๊บก็ตั้งลำหรือถ้าเราเซฟกว่านั้นรอกลับขึ้นไปยืนเหนือ46ก่อนก็ได้นะครับ46ก่อนนะครับเอ๊ะเขาถอยอ๋อเมื่อวันก่อนมันแรงนะแล้วเมื่อวานก็โดนตบลากขึ้นแล้วก็ตบโลโอ้แรงเลยเจมทีแนวโน้มก็ยังถือได้เข้าได้ส่วน MTC แล้วฮะหุ้นที่ปิงเลิฟ MTC ตอนนี้มีการพรีวิวหุ้นในกลุ่มการเงินงบไตรมาส2นะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับพี่มันไม่ถึงขนาดเป็นทางการมากเนี่ย MTC ดูเหมือนจะมีแนวโน้มผลประกอบการดีกว่าเพื่อนนะถ้าเทียบ MTC สวัสด์7ล้อนะครับในไตรมาส2เนี่ย MTC ก็จะได้เห็นภาพ earning อาจจะไปถึง 1,400 นะครับเติบโตขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งมันดีกว่าเพื่อนเขาอย่างเช่น7ล้อหรือสวัสด์อันนี้คือการคาดการมันก็เลยทำให้ MTC ช่วงนี้ดูป๊อปปูล่าดูเป็นเดอะสตาร์คนจะชอบถ้าเกิดใครจะเล่นพวกสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ก็อาจจะโฟกัสที่ MTC นะครับแล้ว MACD ที่พิงชอบพูดถึงมันตัดศูนย์มาแล้วด้วยนะทำเฟรมเดย์ครับจะหมดการก็ดูน่าสนใจครับสำหรับหุ้นในกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ซึ่ง MTC ตอนนี้ก็อาจจะดูสบายสบายที่สุดครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็ตัดแล้วพี่14วันกับตัว35วันก็จะตัดด้วยโอ้โหพี่เอาธรรมดา10วัน25วัน75วันกับ200วันก็ตัดนะถ้า10วันกับ25วันก็น่าจะตัดแล้วนะครับตัดไหมพี่ตัดไหมแล้วก็ในส่วนของทางด้านธานีที่ปิงชอบล่ะหุ้นตัวเล็กอีกตัวหนึ่งธานีครับถือต่อครับพี่อันนี้ทรงสวยกว่าเนาะอ้าวเหมือนเลยเนาะใช่ธานีฟิงชอบตัวนี้มากกว่า MTC เพิ่งตัดแต่ MTC เป็นซื้อข้างล่างใช่ไหมฮะซื้อครับเนี่ยก็ MTC เดี๋ยวขอผมปรับแก้ก่อนนะฮะพี่ผมเอาเป็น14กับ25แล้วกันขอเช็ค14กับ25หน่อยว่ามันตัดไหมนะครับน่าจะตัดนะค่ะนะครับก็เรียบร้อยฮะอินดิเคเตอร์เทพ14กับ25ตัดนะครับก็บายสิกแนลของตัว MTC ค่ะนะครับเตรียมตัวนะพี่จะมีงานทำบุญประจำปีครั้งหนึ่งนะฮะช่วงเดือนธันวาเนาะต้นเดือนเลยนะฮะพี่ช่วงเดือนธันวาค่ะปิงอ๋อครับพี่ครับพี่ประจำปีพี่ปีละครั้งตอนนั้นผมบอกพี่ได้เลยว่าผมจะเอารูปไปอีกนะพี่ไม่ต้องเล่าให้เด็กอยู่บ้านไม่เป็นใหญ่ยังคงชัดอ่ะตอนนั้นคงชัดเป็นเวอร์ชวลนะเป็นออนไลน์เฮียปาร์ตี้กันอ๋ออย่างนี้ผมเอาเป็นแบ็กกราวด์เป็นรูปนั้นเหมือนเดิมแล้วกันพี่วิ่งอาจจะแวบมาแป๊บหนึ่งแล้ววิ่งกลับบ้านที่เจริญราษฎร์ต่อโอเคอ่ะขอบคุณครับพูดเมาส์ครับพี่ครับครับพี่ครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณปิงธุรกิจนะฮะเราก็ครบปีหนึ่งมาเจอกันก็คุณปิงก็คงทำอะไรให้ตัวใจกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็รอลุ้นกันไปในช่วงธันวาคมนะฮะนักทุนที่ร่วมทำบุญกับพี่ม่อนอยู่ที่ไหนตำบลไหนหมู่บ้านอะไรก็ทำบุญด้วยกันได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ม่อนติดตามกันก็รอในเรื่องราวของไวรัสให้ลดการระบาดนะในมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้ก็ยังสูงอยู่แต่ค่าว่าน่าจะดีขึ้นเนาะช่วงปลายปีนักทุนนะวัคซีนก็น่าจะฉีดได้เยอะขึ้นละเอาล่ะพีเอสค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์นงรัตน์พัฒนสินนั่นเองนะฮะสวัสดีค่ะพีเอสค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับในการทุกคนครับมาแล้วมาแล้วครับผมตึกมหานครเลยอ่ะคุณเอสฉากสวยไหมครับสวยค่ะอ่ะตอนนี้ก็ยัง work from home กันอยู่นะอ๋อเห็นละอ่ะได้ค่ะคุณเอสหน้าตาก็ดูสดใสนะ work from home นะหน้าตาไม่เหี่ยวแห้งนะโอ้วันต้องเดินทางกินทุกวันกินทุกวันผมเริ่มเข้าคุณเด็กพาวินแล้วได้ค่ะคุณเอสมาเมื่อกี้พี่คุยกับคุณปิงโมเมาส์ไตรมาส3คุณปิงลุ้นไปถึงปีหน้าละแกบอกตอนนี้ก็บายออนดิปแบบคุณเอสหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเชิญค่ะครับเนี่ยก็มันเป็นเทคนิคเดียวกัน
โลกแหละนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวนักกลยุทธ์ในบ้านเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าในเชิงโครงกันโดเมสติกเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองก็จะเกลี่ยไปการลงทุนในส่วนตัวพวกปัจจัยภายนอกนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นหุ้นภายในก็จะเล่น buy on dip นะครับถ้า earning ยังไม่ค่อยดีก็คงเป็นลักษณะของการที่ wait and see กันเป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็เป็นที่มาว่าผู้ชมฟังไปนิดนึงอ่ะเหมือนที่คุณพิงบอกว่าจริงๆไตรมาส3เนี่ยรอยต่อมันเป็นช่วงที่ตลาดเองก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอจังหวะกันนะครับรอจังหวะกันนะครับก็จะเป็นเทรดดิ้งนะครับเล่นเป็นตัวไปต่อนะครับแล้วก็รอจังหวะผมเชื่อนักทุนเองน่าจะเห็นบทวิเคราะห์กลยุทธ์ไตรมาส3ของเราแล้วเนาะออกไปช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับ at the crossroads นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่นโยบายการเงินจะเข้าสู่ภาพของตัวนโยบายการเงินปกตินะครับท็อปพิกครึ่งหลังเรานะครับก็จะมีตัว GPSC นะครับมี Gulf Energy นะครับพวกนี้มาในขาพวกทีมที่เป็นทีมที่เป็นกระแสเร่งตัวในเอเชียนะครับทีมพวกแบตเตอรี่นะครับพวก Industry Consolidation นะครับแล้วก็จะมาพวกกลุ่ม Tech and Modernize นะครับผมก็จะมองตัว KC กับสมบูรณ์ตัวเด็ดนะครับแล้วก็ Advance นะครับแล้วก็พวกตัวทีมที่เป็น Domestic แหละเพราะว่ามองค่อยๆฟื้นนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เราจะค่อยๆเห็นตัว Production Rate บ้านเราเนี่ย Reboost ขึ้นมานะครับหลังจากโควิดผ่านพ้นไปให้จับตาดูมาตัดนะครับส่วนพวก Defensive หน่อยก็จะเป็นตัว BDMS นะครับแล้วก็CRC นะครับอันนี้ก็เป็น Reopening ที่ผมเคยคุยกันไปแล้วว่าถ้าเล่นดิวพันนิ่งเนี่ยต้องเล่นเกลี่ยไปทางอิงต่างประเทศนิดๆด้วยนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยก่อนนะครับแล้วก็จะมีตัวพวกไฟแนนซ์ตัวนึงก็จะเป็นติดรอนะครับส่วนมิดสมอลแคปเองก็ท็อปพิกก็จะเป็นตัวพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง PM นะครับแซปเป้แล้วก็อิชินะอันนี้ก็จะเป็นท็อปพิกไตรมาสของเราพอดีคุณปิงพูดเนาะแล้วผมเข้าใจว่าผมอาจจะไม่ได้พูดตัวท็อปพิกไตรมาสก็เลยรีแคปขึ้นมานิดนึงครับก็แต่ตัวที่พี่ได้ยินล่าสุดนี่ตัวที่ตามในช่วงนี้ก็คือ GPS 4กับกราฟใช่ไหมฮะ GPS 4กราฟใช่จริงๆก็ออกต้นกรกฎาคมแล้วอีกครับต้น7เพราะว่าผมนั้นไม่รู้ผมเคยพูดในกับพี่มอนไปผมเคยบอกว่าตัวตีมโมยฟ้าเนี่ยในช่วงไตรมาส3เนี่ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับข้อแรกเลยเนี่ยผมเคยไร้ดินไปว่าภาพของตัวเรชั่นเนี่ยมันถูกดิสเคาท์ออกมาพอสมควรแล้วนะครับก็ตอบรับในเรื่องตัวการเห็นความเสี่ยงที่นโยบายการเงินจะปรับสู่ภาวะปกติก็คือมีการลดทอน PE มาแล้ว แล้วจุดหนึ่งก็คือครึ่งแรกเนี่ยกำไรโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มไม่ค่อยดีนะครับ แต่ครึ่งหลังเองเนี่ยเรื่องการปิดซ่อมบำรุงหลายๆอย่างมันผ่านพ้นไปก็จะเป็นช่วงที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ตีมแบตเตอรี่นะครับกระแสตัวโรงไฟฟ้าของเอเชียนะครับที่ล้อไปกับพวกยานยนต์เนี่ยมันจะมานะครับ อันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับโรงไฟฟ้าก็ถ้าเลือก2ตัวก็เลือก GPSC กับ Gulf Energy เนาะถ้าเป็นโรงไฟฟ้าครับ oh. เป็นค่อยๆสะสมนะครับแต่ว่า GPSC เนี่ยต้องบอกว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วเพราะว่าเขาขยายแล้วนะครับจุดที่เขาขยายแล้วไปไต้หวันไปอินเดียเนาะใช่ครับผมก็คงเป็นจุดที่เราคงค่อยตามดูกันนะครับได้หุ้นทีมโรงไฟฟ้ากลับมานะฮะส่วนหุ้นโรงพยาบาลพี่ข้องใจทำไมเลือก BDMS คะเป็น defensiveก็จริงๆก็เราจะค่อนข้างจะมองในเรื่องตัวคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะครับคือยอมรับว่าโรงพยาบาลขนาดกลางฐานกำไรยังดีแล้วก็ดีต่อเนื่องถึงไตรมาส3ด้วยนะครับแต่ว่าก็รับปัจจัยบวกมาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเต็มที่แล้วเหมือนกันราคาวิ่งมาเยอะใช่แต่โรงพยาบาลใหญ่เนี่ยคือพี่มันก็รู้อยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ป่วยต่างชาติก็คงไม่เข้ามาหรอกถูกไหมครับก็เป็นเบสเดียวกันแต่ว่าจุดที่ทำให้กำไรเขาดีขึ้นก็ภายในนี่แหละนะครับคือมันก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้อยากให้เกิดกันนะครับคือเรื่องของคนป่วยเยอะก็คือเขามีห้องใช่ไหมฮะมีเตียงใช่มีให้บริการมีโรงแรมของเขาใช่ไม่ลืมไปใช่โรงพยาบาลที่มีโรงแรมพวกวัคซีนอัลเทอร์เนทีฟวัคซีนพวกสินทางเลือกก็เป็นอะไรที่ก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นตัวช่วยนะครับของกลุ่มนะครับเป็นหุ้นหนึ่งก็จะเห็นว่าค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมานะครับฟอร์มตัวขึ้นมาครับนี่มีคำถามต่อเนื่องจากนักทุนนิดหนึ่งที่คุณเอสได้พูดไปเมื่อสักครู่นะฮะก็คือเรื่อง Gulf Energy ยังมีโกรทในระยะยาวแบบไหนคะคุณเอสในเมื่อเขาไปลงทุนนู้นลงทุนนี่คะครับ Gulf Energy เนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนในหลากหลายธุรกิจเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคงต้องให้ตามดูกันนะครับก็คงเป็นเรื่องตัวแผนการเติบโตระยะยาวนะครับจริงๆธุรกิจทุกอย่างที่ลงด้วยกันเนี่ยมันเป็นตัวต่อยอดไปหมดเลยค่ะครับเราก็จะเห็นทั้ง
การไปลงทุนในส่วนตัวโทรคมนาคมนะครับมันก็เป็นขาพวกutility นะครับพวก infrastructure ในขาพวก data พวกเนี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ในแผนนะครับที่บริษัทเองก็คงกำลังพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับโครงสร้างอยู่ซึ่งถ้าออกมาเองก็น่าจะเป็นภาพที่เราเห็นอะไรดีๆชัดขึ้นนะครับเพราะนั้นในช่วงไตรมาส3เนี่ยนะครับหุ้นลักษณะเนี้ยมันเหมาะสำหรับการค่อยๆซื้อลงทุนนะครับค่อยๆสะสมครับผมเอ๊ะตัวนี้มันมีราคาพื้นฐานของเขามั้ยฮะกราฟGolf Energy ของ S มันจะมี90กว่าบาทใช่ไหมของนุ่มละ91บาท50ยังไม่ได้ปรับขึ้นเลยนะเพราะว่าเพิ่งซื้อมา2ดิวอยู่ในช่วงรีวิวอันนี้อันเก่าใช่ไหม91บาท50ยังไม่ได้รวมอินเดียกับไต้หวันใช่ไหมใช่ครับผมก็อย่างอินเดียเนี่ยก็ทุกคนก็ทราบกันแหละว่าลงไปเนี่ยก็เป็นการเพิ่มตัว equity ไม่กว่า 28% เยอะนะนะครับอันที่2ก็โอกาสที่จะเติบโตพวกแบตเตอรี่พวกอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นธุรกิจในอินเดียที่เชื่อมโยงส่วนไต้หวันก็จริงๆไม่กอดไม่เยอะนะแต่ว่ามันเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นวินออฟชอร์ขนาดใหญ่นะครับนั่นหมายถึงว่าซินิจี้นะก็อาจจะเยอะตัวกอล์ฟ42.40 บาทครับพี่อ๋อเปล่าพื้นฐานนะฮะใช่ใช่ครับผมของปีนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องค่อยๆดูกันนะครับอันนี้เขาไปจอยกับพวกแอดวานซ์อินทัชอะไรนี่เรานับอะไรมาหรือยังฮะก็ตัวคือตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆส่วนมันยังไม่ชัดเจนมากเราคงต้องค่อยๆตามดูนะครับพี่แต่ว่าในเชิงกลยุทธ์เองก็จะพยายามมองจุดว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันน่าซื้อผมว่าตรงเนี้ยระดับไปมากขึ้นไปเนี่ยน่าซื้อละอุ้ยไซเวนานมากเลยกราฟเนาะไซเวนพันกันอยู่นั่นแหละยาวเหยียดเลยนะทั้งทุนตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภาเกือบครึ่งปีแล้วจะระเบิดบนหรือระเบิดล่างงานนี้ก็แนะนำกลับมาเชิญค่ะตลาดเรานะพี่มอนก็ยังคือเด้งขึ้นมาทุกรอบเนี่ยนะครับมันยังไม่ทำไฮใหม่นะครับแล้วก็ต้องมองว่าในช็อตเทอมเนี่ยยังเป็นพักตัวอยู่นะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดีจริงๆนะครับดีแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเงินเฟ้อเร่งขึ้นจริงๆจะลงทุนพูดนะครับเป็นโทนโดวิชแต่ว่าส่งสัญญาณเหมือนกันว่าเงินเฟ้อยังคงเร่งขึ้นอีกนะครับก็คือยังสูงน่ะในระยะถัดไปถ้ามันคว้า1-2เดือนข้างหน้าเนี่ยเงินเฟ้อน่าจะสูงไม่ใช่เงินเฟ้อสูงเร่งขึ้นมาเนี่ยตลาดเองมันก็จะเป็นภาพที่ผมคิดว่ายังคงมีความผันผวนอยู่เยอะนะครับเป็นนักทุนเองก็บ้านเราก็ตามเรื่องเดิมแหละเรื่องการแก้ปัญหาโควิดระบาดตัวเลขมันพีคไม่พีคนะครับถ้ายังไม่พีคก็จะเป็นตัวถ่วงตลาดอยู่นะครับแนวต้านของวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,578นะครับด้านล่างก็1,560กับ1,555จุดครับผมวันนี้เหรอฮะโอเคเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันเนาะครับผมถ้าเป็นสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันครับซีรีส์อยู่ค่ะคุณเอสแชร์ให้พี่หรือว่ายังไงฮะแชร์เครื่องคุณเอสไหมหรือว่าให้พี่ทำเองฮะพี่มันทำก็ได้ครับเดี๋ยวผมมันเข้า2ชั้นโอเคได้ครับก็ยังเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับยังเป็นเด้งช็อตอยู่นะครับเป็นเด้งช็อตนะฮะครับ935นะครับ940นะครับด้านล่างก็924นะครับกับ920ก่อนครับผมครับได้ค่ะส่วนทองคำค่ะคุณเอสค่ะครับทองคำเนี่ยช่วง1-2วันที่ผ่านมาก็คือเบรกขึ้นมานะครับเราเห็นแท่งเมื่อวันที่14นะครับสามารถทะลุ1820ขึ้นมาได้นะครับเป็นภาพตรงนี้เองเนี่ยนะครับคนถือลองมานะครับก็จะเป็นภาพที่ต้องบอกคุณโชคดีนะที่คุณเข้าไปเทคในจังหวะที่มันเบรกพอดีนะครับกลับขึ้นมาในบริเวณโซน1,500เข้าไปนับ1,775ตรงนั้นนะครับที่เป็นเทรดดิ้งลองขึ้นมาเป็นคนที่รับความเสี่ยงที่สูงแล้วก็มองแล้วถูกด้วยนะครับไม่ควรย่อหลุดนะครับบริเวณ1,810กับ1,800เหรียญนะครับ2หลุดเนี้ยถ้าหลุดตรงนี้ก็ต้องล็อกกำไรออกมาก่อนนะครับผมส่วนข้างบนเนี่ยตอนนี้ก็มองไปที่1840กับ1850ตรงนั้นก่อนครับผมถึง1850นะฮะครับผมขอบคุณตรงนี้ครับอ่ะคือได้มีหุ้นได้ลงทุนเล่นมั้ยตัวหุ้นเหรอพี่วันนี้เหรอพี่ใช่เอาตอนนี้เลยหามาวันนี้ผมมองตัวเด่นก็จะเป็นตัวซัปเป้นะครับเป็นซัปเป้ครับผมก็ยังเป็นตัวที่ชอบในเรื่องตัว earning momentum ที่ยังเติบโตดีแล้วก็ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าด้วยนะครับครับผมก็จริงๆเหมือนเดิมเลยเรื่องประเด็นหลักของเขาก็earning นะครับไตรมาส2เนี่ยมันได้ตัวรายได้ต่างประเทศเข้ามาช่วยนะครับ
ตอนนี้28บาทเนาะคุณเอส28ใช่ก็แนวต้านเนี่ยนะครับของตัวซัปเป้ก็ดู2875นะครับคุณนันท์บอกถ้าผ่านได้ก็ดูแถว30ครับผมลองดูเนาะส่วนแนวรับก็27บาทนะครับมูลค่าพื้นฐาน38บาทนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นมิสมอลแคปเป็นท็อปใหญ่เหมือนกันนะอัพไซด์ใหญ่เหมือนกันนะตั้ง10บาทนะคุณเอสนะจากราคาตรงนี้นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นตอนสรุปภาวะตลาดนะฮะขอบคุณมากค่ะคุณเอสค่ะสวัสดีครับผมค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองจากด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะฮะค่ะอ่ะได้รายละเอียดจากคุณมุมมองของคุณกรพัฒน์ไปหมดแล้วนะทางด้านทองคำเอสซ่าศูนย์ซีรีส์อยู่แล้วก็ภาพการลงทุนที่ทยอยสะสมแล้วก็ประเด็นเรื่อง GPSC นะฮะก็ยังไม่ได้เคาะราคาอินเดียกับราคาไต้หวันมาให้แต่เป็นราคาเดิมคือ91.50 บาทส่วนกัฟเอนเนอร์จีราคาพื้นฐานอยู่ที่42บาทนั่นเองนะคะนักทุนค่ะค่ะเอาล่ะในช่วงนี้เราไปคุยกับคุณจุ้ยชลนเวศักดิ์ศรีสั้นๆกันนะฮะจากบรรยากาศเมื่อเช้าก็โอ้โหลีลาจัดจ้านนะฮะอธิบายให้นักทุนฟังมากมายได้ประโยชน์มากๆเลยในช่วงหุ้นทิมตานั่นเองนะฮะเอาล่ะในช่วงนี้เรามาอัปเดตในเรื่องราวของทองคำกับ USD กับคุณจุ้ยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะเมื่อเช้าเราก็คุยกันไปเยอะแล้วนะฮะยังเหลือทองคำกับคุณจุ้ยเชิญค่ะครับสำหรับทองคำนะฮะปัจจัยบวกที่เข้ามากระทบนะก็ยังคงมีอยู่นะฮะอย่างที่เราทราบกันนะเมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะคุณเจอโรมพาเวลนะก็ให้ยังให้ความเชื่อมั่นนะว่าภาวะเงินเฟ้อที่สูงนะตอนนี้เนี่ยจะยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยนะแล้วก็ยังคงเดินหน้าทำ QE ต่อไปนะก็ถือว่าส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะอีกหนึ่งประเด็นนะผู้ติดเชื้อโควิดของโลกใบนี้นะสัปดาห์นี้โหก็เร่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะถึงแม้ว่าในส่วนของค่าเงินดอลลาร์เองนะฮะจะปรับตัวแข็งค่านะในสัปดาห์นี้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำก็ยังถือรองต่อไปนะครับล่าสุด 1,826 เหรียญซับลอสในไทม์เฟรมเดลลี่นะฮะให้ดูที่1805ครับผมยกขึ้นมาจาก1801เป็น1805เหรียญเนาะครับผมโอเคส่วนการเทรดในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะฮะแนวรับนะฮะ1820แนวต้านอยู่ที่1837เหรียญนะแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศนะฮะสำคัญสำคัญก็คือช่วงไนท์เซสชั่นทุ่มครึ่งตัวเลขยอดครับปรีของสหรัฐนะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาดีนะกว่าครั้งก่อนหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเทรดเล่นสั้นอาจจะรอย่อในช่วงไนท์เซสชั่นนะแล้วก็ไปเปิดลองแถว 1,820 เหรียญครับผมถ้าถอยมาตรงนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับโอเคได้ค่ะต่อไป USD ค่ะในส่วนของ USD เนี่ยต้องบอกว่าณช่วง2เดือนที่ผ่านมาโคดอลลาร์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อไม่ใช่เฉพาะแค่เงินบาทนะฮะค่าเงินสกุลสำคัญสำคัญของโลกนะอ่อนค่ากันแทบจะทุกสกุลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาลองที่เราถือ USD future กันอยู่เนี่ยผมมองว่าก็ยังต้องทนถือกันต่อไปนะฮะรันโพฟิตกันไปเรื่อยๆก่อนนะส่วนจุด stop loss เนี่ยวันนี้ก็ยกขึ้นมาอีกแล้วนะฮะมาอยู่ที่32บาท57สตางค์ครับค่ะค่ะฝั่งรองนะฮะ32บาท57สตางค์ค่ะสต็อปลอสค่ะคุณจุ้ยครับหมดแล้วสต็อปลอส32บาท57ใช่ครับผมโอเคอ่ะหมดแล้วมีอะไรอีกไหมก็มีซิงเกิลสต็อกครับผมอ๋อเชิญเชิญค่ะสำหรับซิงเกิลสต็อกนะฮะที่ยังคงอยู่แอดวานซ์นะฮะล่าสุด170บาท50สตางค์ขารองนะฮะสต็อปลอส169บาทนะฮะตัวถัดมาปตท.สผ.นะฮะอยู่ขาช็อตนะครับผมราคาน้ำมันก็ได้รับแรงกดดันต่อเนื่องนะฮะจากการที่การประชุมโอเปกพาร์ทล่าสุดเลื่อนการประชุมนะแต่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามี2ประเทศนะมาจับมือกันคือซาอุกับ UAE นะฮะมาจับมือกันเพิ่มกำลังการผลิตครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลลบนะต่อราคาน้ำมันนะเพราะนั้นปตท.สผ.ก็ยังช็อตอยู่สต็อปลอสให้ดูที่114บาทครับค่ะฝั่งช็อตตัวถัดมาที่อยู่ขาช็อตนะฮะ TPA ครับวันนี้รีบาวขึ้นมาเล็กๆอยู่ที่15บาทนะขาช็อตสต็อปลอส15บาท50ครับผมค่ะ
ถัดมา PSL ล่าสุด 18.90 นะฮะขาช็อตสต็อปลอส 20.10 บาทและตัวที่อยู่ฝั่งรองนะฮะ MTC ครับวันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาได้ล่าสุด 62.75 ขารองสต็อปลอส 57.25 ครับค่ะดิสโก้ครับหลังจากประกาศผลประกอบการออกมาดีใช่ไหมฮะก็มีแรงเทขายออกมานะแต่ว่ายังไม่หลุดจุดสต็อปลอสนะล่าสุด 91.75 ขาลองสต็อปลอสของเราเนี่ย 88.75 ครับ BEM นะฮะอยู่ขาลองนะฮะล่าสุด 8.10 สต็อปลอส 7.85 ครับครับเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณนะคุณชื่อขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับส่วนนักทุนอยากรู้ว่าวิธีการดูจุดกลับตัวหุ้นบางตัวเป็นอย่างไรฮะก็ไปดูช่วงหุ้นทิมตาลและในวันนี้บ่าย2ห้ามพลาดนะฮะในรายการวิเศษสไลด์แอนไลน์และหน้าแฟนเพจนี้จัดให้แล้วนะฮะคันไม้คันมือที่เราทำให้กับนักทุนนั่นเองนะฮะคันกันแบบไหนตัวไหนอย่างไรรอเจอกันปะฉะดะกันเกิดขึ้นบ่าย2ที่นี่เท่านั้นนะนักทุนเอาละส่วนนักทุนที่เทรดทางด้านดาวโจนส์หรือว่า Nasdaq หรือว่า S&P 500เข้าไปเลย www.jpmorgandw41.com ดาวโจนส์ก็เป็นสัญลักษณ์ DJI C1 Trade Broker ไหนเคาะได้นะฮะแล้วก็ S&P 500 SPX 41 Nasdaq NDX 41นะฮะเทรดได้นะทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งพุทธฝั่งคอร์นั่นเองในตลาดหุ้นไทยในส่วนของ JP Morgan C1 นะฮะค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นั่นเองนะคะสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุลีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นค่ ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะครับดีครับเป็นยังไงฮะวันศุกร์นี้เซเว่นอัพมาจอดเซเว่นอัพเลยจะห้ามพูดถึงห้ามพูดถึงแล้วเมื่อวานอธิบายทุกรายการก็ห้ามพูดถึงแล้วนะการปิดแก็บ246แล้วอันนี้มันเรียกว่าเอฟเฮาเช่นแก็บว้ายปิดแล้วมันกับต้องไปหาเบรกเวกแก็บมันจะทฤษฎีเป็นยังไงลองดูนะฮะลองดูตามทฤษฎีแก็บดูนะเซตเนี่ยถ้าคุยกับคุณม่อนมาดูตลอดนะอันนี้เราใช้แก็บวีคเลยนะแก็บวีคเนี่ยเป็นแก็บใหญ่เซตเนี่ยเปิดแก็บวีคไว้นะฮะถ้าเราเปิดเซตวีคดูนะเราจะเห็นภาพนะฮะนะครับตอนที่เซตลงไปตอน970นะฮะก็จะเปิดแก็บวีคที่1299 17.7 นะแล้วปิดพอปิดแก็บวีคเนี่ยก็จะขึ้นต่อเลยนะวีคอันนี้แก็บวีคข้างล่างเนี่ยที่ต่ำกว่า 1,300 เนี่ยเขาเรียกแอสแรนบัตทอมนะหมายถึงว่าใครที่ขายหุ้นต่ำกว่า 1,300 ไปเนี่ยต่อจากนี้ไปอีกหลายๆปีอ่ะนะมันไม่ลงไม่ให้กูแล้วบอกเป็นนั้นแล้วสุดท้ายมันก็จะมีเบรกเวกแก็บที่เซตหลุดไปตอนที่ก่อนโควิดนะฮะวันที่20มกราคมนะ okay. อันนั้นก็คือ1566เนี่ย mm-hmm. อันนั้นก็เรียกเบรกเวกแก็บนะครับเบรกลงมาเนี่ยก็เรียกเบรกรูปแบบของhead and shoulder okay. แล้วก็ลงมาที่มันก็วัดได้ประมาณสัก 1,000 นะฮะ 1,000 เศษ 1,010 อะไรเงี้ยนะมันก็ลงไป970นะครับไอ้ตรงเบรกเวกแก็บตรงเนี้ยที่มันเปิดไว้นะฮะไอ้ตรง1566กับ1507อันนี้มันปิดไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะเซตมันขึ้นมาปิดแล้วอันนี้เรากำลังพูดถึงเชิงทฤษฎีกับไอ้ตัวของ7 up เนี่ยมันมี weekly ของเซตนะฮะweekly ของเซตนะคราวนี้เรามาดู weekly ของ7 up เนี่ยมันก็ขึ้นมาปิด exhaustion gap ของที่246นะเราก็ไปหา breakaway gap breakaway gap มันอยู่ที่346ถูกมั้ยฮะแต่เราเทียบว่าถ้าเราใช้เทคนิคอะเล่นอะนะฮะแล้วเราก็ถือมาจากข้างล่างนะถือว่าบาทนึงอะไรเงี้ยเราก็ถือต่อไปได้นะเพราะว่าแสดงว่ามันเป็นเพราะสุดท้ายพอเซตขึ้นไปปิดกับเบรกเวกับได้แล้วเนี่ยมันก็ลงนะถูกไหมอันนี้ในทฤษฎีเดียวกันเนี่ยเราก็บอกว่าอันนี้พูดเซเว่นอัพให้จบนะว่า
เราลองดูว่าอันเนี้ยเป็นความรู้ในเชิงเทคนิคว่าการปิดเอ็กซอสเซนแกปแล้วจะขึ้นไปปิดเบรกเอาเบรกแกปที่ทำไว้เมื่อ5ปีที่แล้วใหม่นะฮะมาลุ้นดูนะครับก็ยังขึ้นดีอยู่นะยังขึ้นอยู่แล้วยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ฆ่าตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ทั้งนั้นก็คือสต็อปล็อกก็อยู่ที่ 1.94 นะ 1.94 ก็โหกระจัดตัวนี้ก็ไกลเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อสต็อปล็อกมันไกลก็อย่าไปซื้อเยอะเนี่ยซื้อเพื่อลองวิชาเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อเราก็ซื้อ 1,000 หุ้น 2,000 หุ้นเนี่ยลองวิชาดูว่า 3.46 เนี่ยแต่ถ้าจะมาซื้อเพราะคิดว่าจะรวยเนี่ยมันก็มาจากบาท 5 ตังค์ส่วนตลาดหุ้นก็คือผู้ใหญ่ทำเซ็ตนะฮะผู้เล็กทำเงินนะหุ้นใหญ่วันนี้ก็คือมันได้อานิสงส์นะคือเมื่อเช้าเลยนะฝั่งพุทธเนี่ยนะกะเอาตายเลยนะกะเอาตายเลยคือซัดทีเฟกลงมาเลยเห็นไหมฮะกดพวดหลุด930ไปเลยพร้อมก็กดเดลต้าลงนะปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วตอนนี้นะถ้าเราไปดูรายการที่ซื้อขายเนี่ยพุทธมาเต็มเลยนะเนี่ยพุทธเนี่ยดูพุทธเนี่ยนะมาเยอะเลยเพราะเมื่อเช้ากะว่าการลด GDP เดี๋ยวจะต้องมีการปรับประมาณการเนี่ยลงแน่วันนี้วันศุกร์ด้วยกะว่าดีเดย์วันนี้กะเอาลงเลยปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าโรงไฟฟ้ามาช่วยก็ดึงโรงไฟฟ้าขึ้นมาใช่ไหมครับลากเลยเมื่อเช้าลากเลย TPS4 ขึ้นไปนะฮะปุ๊บๆๆ83.50 ดึงเซ็ตไม่ให้หลุดนะแต่ที่ไม่ธรรมชาติที่คือเอาน้ำมันขึ้นเปิดราคาน้ำมันลงวันเนี้ยก็ต้องระวังนะครับตอนเนี้ยนะฮะตอนนี้มันกลายเป็นว่าเนี่ยมันมีดิสคาวต์ของ TFX อยู่เนี่ยมันผิดปกติมันผิดปกติฮะมันผิดปกติแล้วมันมีพุทธด้วยแสดงว่าต้องดูแล้วละไอ้แก๊ง 4:00 น.น่ะจะมาทุบหรือเปล่าหรือเปล่าวันศุกร์ด้วยนะครับก็ตามดูต่อไปนะครับเพราะว่าการซื้อหุ้นลงไฟฟ้ามันเมื่อเช้านะจริงๆตัวที่มันจะขึ้นได้เนี่ยมันมีแค่2ตัว TPSC กับ BCPG กับไม่เกี่ยว BG ไม่เกี่ยว EA ไม่เกี่ยวพวกนี้ไม่เกี่ยวไม่ยังไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะขึ้นถูกไหมครับขึ้นมาเพื่อประยุกต์เสร็จนะแต่หุ้นเล็กเข้ามาวันนี้เห็นไหมครับมาเลยกันกุลนะกันกุลที่พี่บอกว่าไอ้480ต่ำกว่าเนี่ยมันซื้อขึ้นแถว5บาทเนี่ยก็คือขายคือเมื่อไหร่เนี่ยถ้าจังหวะมันใช่เนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นแต่พี่คิดว่ามันยังไม่ใช่จังหวะตลาดที่จะขึ้นหรอกนะการขึ้นตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวกันกุลก็จะลงนะเพราะนั้นพอขึ้นมาแนวเนี้ยเราก็ทยอยขายนะครับทยอยขายไปนะให้มีขายคือไม่ถือว่าในงานวิเคราะห์ของเราอะเราก็ดูว่าคือถ้าคุณจะลากหุ้นผ่านไปโดยขณะที่เซ็ตมีโอกาสหลุด 1,550 ลงไปเนี่ยมันเจ็บตัวนะคุณลากไปคุณเจ็บเองนะคือการลากคุณไปโดยที่คุณไม่จ้างแล้วคุณไปซื้อไปคนเดียวนะคุณต้องมั่นใจแล้วว่าหุ้นของคุณตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคนมาซื้อต่อคุณตรงนั้นไปเลยอ่ะไม่ใช่ขายพับลิกนึกออกไหมฮะคุณจะต้องมั่นใจมากๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หรอกนะฮะมันก็อาจจะต้องแบ่งขายหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งถ้าจะถือเพื่อรอให้ขนาดที่เซ็ตมันลงไป 1,500 แล้วจะวิ่งกลับมา 1,600 แบบเนี้ยการคุณมันจะวิ่งได้ดีมากนะฮะไม่ใช่การคุณตัวเดียวทริปเปิลไอแบบเนี้ยมันก็จะวิ่งได้ดีนะเพราะหุ้นพวกนี้มันหุ้นรอวิ่งนะหุ้นมันรอวิ่งต่อนะฮะหรือว่าสีชาเนี่ยมันหุ้นรอวิ่งต่อนะหรือมันอาจจะ3ตัวที่พูดมาอาจจะถูก2ตัวมันไม่ได้ผิด2ตัวมันจะถูก2ตัวมันจะผิดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับส่วนหุ้นที่ก็ขึ้นต่อหุ้นพัทยาก็รู้ละนะฮะอันนี้ขึ้นเลยเราไปแล้วเขาก็เป็นขาขึ้นอะไรก็จะขึ้นได้ดีขนาดที่ยางลงหรือนาลงถูกไหมฮะแต่อย่างอันนี้ก็ขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของตลาดขึ้นมันก็จะเหมือนเดิมอยู่คือเป็น selective นะครับพี่ว่าคนที่เล่นกันคุณพี่ย้อนมากันคุณเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะแล้วเวลาที่เห็นเขาเล่นหุ้นตัวอื่นนะเขาไม่เคยฝืนนะเขาจะไม่ฝืนภาพตลาดนะนะครับถ้าเขาอ่านตลาดผิดนะเขาจะยอมลงนะไม่ใช่ว่าเซ็ตจะลงไป 1,500 แล้วเขาก็เล่นการคืนสวนไปไกลๆนะอันนี้ถ้าเจ้าเนี้ยไม่ทำนะในถึงที่พี่เห็นนะเขาไม่เคยทำนะแต่เขาจะรอจังหวะรีบาวแล้วขึ้นทำนิวไฮอย่างเงี้ยนะครับแต่อันเนี้ยก็ว่ากันคุณมีเรื่องอะไรก็รู้แล้วเรื่องกระชงใช่ไหมหรือมีอะไรมากกว่ากันชงหรือเปล่าในระบบข่าวเมื่อรับรู้หมดแล้วเนี่ยมันก็ต้องรอกำไรใช่ไหมที่จะเกิดขึ้นนะครับการเล่นไปโดยข่าวเดิมกันชงอะไรเงี้ยนะมันไม่มีใครตามอ่ะ
พราะว่ามันเหมือนกับว่าได้ตามมาจาก3บาทมา5บาทเนี่ยมันก็โอเคแล้วใช่ไหมแต่ถ้าจะตามต่อไปนะฮะเหมือนกราฟิกเหมือนตัวของ GPSC นะอันนี้ต้องไปตามกำไรได้ใช่ไหมจังหวะตลาดได้เนี่ยที่เชื่อว่ากราฟิกเนี่ยถ้าดูข้อมูลตัวนี้มันจะขึ้นเยอะมากไม่ใช่กราฟ GPSC เนี่ยมันจะขึ้นได้เยอะมากจากตัว valuation นะแต่ตัวข่าวของมันเนี่ยคุณล่าไปเจอคุณ 4,000 เมกะวัตต์นะคุณไปได้มาอีก 2,000 เมกะวัตต์มันก็ไม่ขึ้นฮะก็ข่าวคนมันรับรู้ไปแล้วนะครับแต่ถ้ากำไรมันโตเนี่ยมันต้องไปเล่นช่วงนั้นช่วงที่ตลาดเนี่ยมันปลอดโควิดแล้วก็ดอกเบี้ยจะเริ่มขึ้นเนี่ยนะครับอันเนี้ยตัว GPSC มันจะขึ้น GPSC ค่ะอันนี้ถ้าเรามาหุ้นเนี่ยก็จะมีประมาณเนี้ยมันก็ยังเป็นธีมเดิมๆอยู่นะตัวนี้อ่านได้มั้ยฮะตัวธนบุรี THCชลบุรีมันชื่อ THG ค่ะ THG นะฮะ THG หุ้นสตอรี่ดูแท่งเทียนมันก็หวาดเสียวนะเพราะอันนี้ก่อนเราบอกก่อนว่าหมอบุญเนี่ยเดิมเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นคนหนึ่งนะ okay. คือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยที่เป็นนักลงทุนที่มือฉมังมาก่อนนะในรุ่นเก่าๆนะ okay. เออคือเจ้าของบริษัทบางบริษัทเนี่ยไม่รู้เรื่องหุ้นนะแต่หมอบุญเนี่ยท่านเนี่ยเรียกว่าท่านนะคือท่านเนี่ยเป็นปรมาจารย์ในด้านในศาสตร์ของหุ้นเหมือนกันนะคราวนี้เขาบอกว่าวันนี้ไม่ใช่เขาจะเซ็นสัญญาคอนเซ็นเนี่ยไม่ถึงว่ารัฐเนี่ยเป็นคนเซ็นนะฮะถ้าได้เนี่ยอย่าลืมว่า20ล้านโดสเนี่ยกำไรมหาศาลมากนะแล้วเทคนิคเป็นยังไงฮะตัวนี้มันเทคนิคตัวนี้คือมันเบรกมาแล้วแล้วในทางเฟรมมันก็หยุดไงมันก็หยุดหยุดรอข่าวแล้วฮะหยุดรอเพราะว่าหยุดรอคือเมื่อวานที่ขึ้นไปอ่ะเพราะว่าพอออกมาพูดไงแทงทูบออกมาพูดเนี่ยนะออกมาพูดว่าเขาจะเซ็นสัญญานะฮะแกก็บอกว่าแกปากหมาแล้วแกบอกแกไม่ควรจะพูดถูกไหมว่าเรื่องว่าเซ็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐกับรัฐนะฮะแต่แกพูดไปแล้วแหละแต่คิดว่าแกไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบมาปักหุ้นนึกออกไหมครับนึกออกไหมฮะแต่แกมั่นใจว่าไอ้20ล้านเนี่ยโดสเนี่ยมันมาแน่ๆนะฮะมันมาแน่ๆนะครับแต่เทคนิคคราวนี้ว่าคนมันก็จะไม่รู้กติกาตลาดนะครับว่าเฮ้ยมันพูดได้ไหมนะได้แต่มันพูดได้เรื่องนี้พูดได้ฮะก็เป็นเรื่องดีลเพราะว่าเพราะเขาบอกว่าราคาก็ยังไม่จบราคาก็ยังไม่จบเหมือนว่าเราจะไปดีลซื้อบริษัทแต่มันไม่ได้อยู่ที่เรามันก็อยู่ที่ไอตัวของไฟเซอร์เนี่ยนะฮะเขาจะขายหรือไม่ขายราคาเท่าไหร่มันยังไม่จบไงอันเนี้ยมันไม่ใช่ความลับมันเป็นการติดต่อธุรกิจนะฮะอันเนี้ยเขาไม่เรียกความลับการธุรกิจที่เป็นแท่งเทียนแบบลักษณะนี้เราจะอ่านยังดีอยู่ครับอ๋อยังดีอยู่ใช่ไหมดีอยู่ครับมันไม่ได้เกิดจากเมื่อวานเอาข่าวมาเล่นแล้วทุบทิ้งมันไม่ใช่ฮะมันดีอยู่ไม่ถึงว่าความแน่นอนของการที่จะเซ็นคอนแทคในวันนี้แกบอกวันนี้ใช่ไหมใช่มันเป็นไปได้สูงนะครับคราวนี้ถ้ามันเซ็นปั๊บมันก็จะวิ่งเปิดกระเปิงเลยเข้าใจไหมฮะอันดับไลท์40นะคุณตุ๊ดใช่ๆมันยังต่ำจองอยู่กับอันเดอร์ไลน์เนี่ยพี่บอกแล้วว่าแกเป็นเซียนหุ้นไงไอ้แท่งทูบอย่างงี้มันไอ้นี้ไม่เป็นไรเมื่อวานเป็นแท่งขาวมาทุกคนก็ไล่กันทุกราคาเนี่ยเป็นไส้กันนะฮะเหมือนเมื่อเช้าลากกันเนี่ยลาก EPSC ไป8350อ่ะค่ะแล้วก็ลืมไปย่อลงมาเขารู้ข่าวกันแล้วนี่นะฮะคืออันเนี้ยก็ต้องดูว่ามันไม่มีอะไรมันเกิดจากที่อาจจะเกิดจากเรื่องมีความเป็นจริงไม่ได้มากกว่า 50% นะเราบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยแต่ถ้าได้มาอย่าลืม20ล้านโดสเนี่ยนะมันกำไรของโรงพยาบาลมันโตพุ่งมาเลยนะพุ่งมาเลยนะเพราะว่าเป็นเหมือนถ้าฟังง่ายๆคือว่ายืมรัฐเป็นตัวแทนตามระบบแค่นั้นเองแต่20ล้านโดสแกได้เต็มๆแกจะไปฉีดเข็มละเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับแกทีนี้พี่ดูกรอบให้ไหนสิว่า THG มันยังไงราคาที่อยู่ตอนนี้32.50 เราก็ดูของเราเทคนิคนะเราก็ตัดเรื่องข่าวออกไปอะไรเงี้ยนะค่ะค่ะก็คือว่าเมื่อ THG เนี่ยนะฮะเราดู Time Frame Week เนี่ยได้ทำเดี๋ยวดูทำดับเบิ้ลบอททอมไหม 17.7 โอเค 17.6 แค่ได้แล้วเบรกแนวต้านสุดท้าย 28.7 ไปแล้วนะฮะอันที่2ก็เบรกดาวชูรี่ 26.75 ไปแล้วใช่มั้ยครับก็ต้องไปแนวต้านต่อไปนะแนวต้านต่อไปก็อยู่ที่33นะฮะแถวๆ33เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านที่เดี๋ยวดูก่อนนะฮะ33เนี่ยแนวต้านหลักเลยอยู่ที่แถวๆ33.75นะฮะแนวเนี้ย33.75เนี่ย
นี่ยแนวที่วิ่งไปชนเมื่อวานเนี่ยฮะเป็นแนวที่นะครับเป็นแนวที่ก็อาจมีโอกาสพักพอสมควรนะครับมีโอกาสพักพอสมควรRSI ไม่ไดเวอร์เจนในทางเฟรมวีคนะฮะเอาว่ามีโอกาสทำนิวไฮจะดูจากนี้นะนี่เราพูดเรื่องชาร์ตเปรียวๆนะเราไม่เอาวัคซีนอะไรมาเปรียวนะประเด็นเดี๋ยวมันก็ตบตีกันเดี๋ยวเอาชาร์ตเป็นหลักแล้วก็เอาว่าไม่โกหกแล้วมีโอกาสที่ทะลุ36ขึ้นไปนะฮะ36คือหายเดิมก็ทำไว้ที่เท่าไหร่ล่ะสำหรับตลาดอ่ะนะไม่รู้มีแท่งนั้นซึ่งถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้เราก็บอกว่า38เอ๊ะโรงพยาบาลอื่นตอนนี้ก็ทำนิวไฮมาแล้วเพื่อทำนิวไฮนะหรือ BDMS 28ยังไม่ได้ไปทำเกิดตัวเล็กนิวไฮหมดแล้วนะเออเนี้ยมันก็มีการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเนี่ยที่พูดตามทฤษฎีเลยนะว่ามันเบรกหมดแล้วล่ะอันเนี้ยใครถือมาก็ถือต่อไปทีนี้ถ้าในกรณีที่แบบสมมตินะฮะเกิดความไม่คาดฝันถ้าสมมติไม่ได้จริงๆนี้สมมติถ้าใครมีหุ้นตัวนี้จุดที่ต้องถอยเลยคือตรงไหนฮะพี่ว่าแกซื้อเองนะมันน่าจะชาวชัวร์นะค่ะเฮ้ยแกซื้อเองนะที่ขึ้นมาเนี่ยไม่พี่ขอราคาสต็อปลอสจากพี่ก่อนสต็อปลอสเพื่อขาดเพื่อเหลือพี่ดูเดย์ก่อนนะฮะดูวีคก่อนแล้วกันวีคบอกว่าห้ามย้อน2675มันไกลไปโอ้ลึกไปมันไกลไปสำหรับการเก็งกำไรแล้วมาดูไทม์เฟรมเดย์นะฮะว่ามันห้ามอะไรไว้บ้างที่อยู่ใกล้สุดนะอยู่ใกล้สุดก็คือโอ้โห27เซนมูวิ่งบางทีมันหลุดลงมาแล้วมันก็เอาว่าวันนี้ก็29 27อย่าแกลบอะไรมามันเราก็อาจจะดู30มั้ยอ่า30นะหรืออะไรขึ้นกับหุ้นตัวนี้นะหุ้นทุนถ้าจะร่วมลงกับเขา30บาทช็อตตะเกมพอร์ตไปก่อนแล้วลงไปรับใหม่ค่ะได้ค่ะหุ้นตัวนี้ช็อตไปยังไงนะก็ต้องกลับมาซื้อบาทโอเคได้ค่ะประมาณนี้ส่วนเล่นของแบบจะเห็นเต็มตาคือพี่ว่าใช่เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหุ้นพวกนี้ค่ะมันไม่ใช่ปตท.ไม่ใช่ BBL K Bank SCB ไม่ใช่แต่มันหุ้นพวกนี้หุ้นแบบนี้ที่ยังไม่มามันก็จะมาไปทีละตัวค่ะแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายนะก็ขึ้นไม่แรงทองคำค่ะทองคำก็ยังเป็นได้เหมือนเดิมอยู่นะฮะก็คือแถวเนี้ยเป็นการเล่นสั้นหมดเลยเพราะว่าเดย์ใกล้เบรกศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะชูดแรงก่อนปรับลงมาต่ำกว่าเส้น10วันนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะช็อตแถวนี้แล้วถือเนี่ยก็อย่าเพิ่งช็อตถูกไหมฮะอาจจะรอให้มันชูดก่อนแล้วค่อยช็อตก็ได้นะฮะช็อตอาจจะถูกแล้วลงมาแล้วอาจจะหลุดแล้วอาจจะลงลึกอะไรเงี้ยนะคนจะลองคนที่จะลองก็ลองแล้วก็เล่นกันก็ดู1820นะห้ามหลุดนะ1820 820เพราะนั้นกรอบคืนนี้มันก็จะเป็น1820นะฮะกับ1834 1834 17หรือ1840อะไรก็แล้วแต่นะโดยทางโมเมนตัมทางขึ้นเนี่ยยังมีได้อยู่นะฮะแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยคราวีจะดูดีแล้วแม้จะลงหนึ่งสัปดาห์นะคราวีก็จะเป็นขาขึ้นนะครับคือลงแช่ได้อะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ประมาณนี้ส่วนบิตคอยนิดนึงเราตามบิตคอยกันมาก็คือว่ามันปิดหลุดนะอันนี้อธิบายให้ชัดว่ามันปิดมันหลุดมันไม่ได้หมายความว่าเราลองไม่ได้มันยังบอกว่าคุณลองมาคุณก็เล่นสั้นไปไม่ใช่บอกมันหลุดแล้วเนี่ยคุณจะต้องสต็อปลอสมันไม่มีสต็อปลอสแถวนี้เนาะไหมฮะมันไม่มีการสต็อปลอสแถวนี้สต็อปลอสที่คือมันต้องหลุดโลเดิมเลยอ่ะคือ29,000อ่ะมันต้องหลุดตรงนั้นเลยมันถึงจะสต็อปลอสแต่แถวนี้มันบอกว่าถ้าคุณจะเล่นนะฮะแต่พี่บอกว่าอย่าเล่นเนาะไหมฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้รีเวิร์สนะฮะก็ถ้าคุณจะลองเจอแถวนี้มันไม่รู้ละเท่าไหร่31,500 31,000แล้วคุณก็เล่นชั้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะเหมือนเล่นหุ้นขาลงนะฮะแต่ก็ไม่ได้อันตรายไม่ใช่ว่าเฮ้ยหลุดแล้วไปสต็อปลอสขึ้นไปซื้ออะไรเงี้ยมันหมดตัวนะย่อมาเนี่ยซื้อถูกแล้วนะฮะแต่รู้ว่าขึ้นไปเนี่ยต้องขายถือไม่ได้ความหมายคือความหมายนี้นะได้ค่ะโอเคบิตคอยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ได้ช็อตเด็ดเรื่องราวของหุ้นโรงพยาบาลนะพอดีพี่นิพนธ์เขาอยู่ในวงการมานานเขาเลยรู้จักกับหมอพุ่นก็เลยต้องถามแง่นะทั้งเดินอ่ะก็ถ้าจะร่วมวงไพบูลย์กับสตอรี่มันยังไม่จบต้องรอจบในวันนี้ดังนั้นเองเนี่ยการเก็งกำไรก็จะเกิดขึ้นนะทุนแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นหุ้นตัวนี้ก็คือซอฟต์ลอสที่30บาทนั่นเองนะฮะแต่ความเป็นไปได้ในเรื่องราวของดาวเทอรี่ทําเฟรมวิกของเขาที่คุณนิพนธ์อธิบายไปนะฮะก็ต้องติดตามดูเทคนิคนะทุนอ่ะก็จัดไปนะส่วนเรื่องราวใดๆก็เรื่องราวใดๆก็แล้วกันแต่เทคนิคราคาแบบนี้อย่างนี้นะฮะทุนค่ะ
่ะในวันนี้ขอบคุณนะคะนักทุนที่ได้ติดตาม Business Line and Life นะคะวันนี้ลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ